วิพากษ์การเลือกตั้งฝรั่งเศสเมื่อฝ่ายซ้ายกำลังจะกำชัยชนะอีกครั้งในรอบ17ปีพร้อมทำความรู้จักกับพรรคฝ่ายขวาจัดซ้ายจัดทั้งในเชิงนโยบายและเทียบเคียงการเมืองไทยการกำหนดความเป็นผู้หญิงถึงเวลาปฏิวัติความคิดดีเลวผู้หญิงกำหนดเองได้ไม่ต้องให้ใครมาชี้นำและโศกนาฏกรรมชีวิตของนักร้องชาวจีนแสนสวยโจชวนวันรักสุวรรณวัฒนามนตการรังสิพรามนากุลและลัคนาปันวิชัยในดีวาสคาเฟ่สวัสดีค่ะเบียร์มนตการค่ะแพทย์คำพกาค่ะสุวรรณรักค่ะดีวาสคาเฟ่สาระและบันเทิงเติมคาเฟอีนให้กับชีวิตนะคะวันนี้เรา3คนก็เข้าประจำการร้านกาแฟค่ะมาพบกับคุณผู้ชมที่นี่ทาง Voice TV ทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะนะคะพี่เบียร์เมื่อวานเราดื่มกาแฟแบบฝรั่งเศสใช่แล้วค่ะนะคะกันแบบว่าแล้วก็ SMS ค่ะก็อึ้งๆอึ้งๆไปหมดนะคะแล้วแถมอย่างนี้ค่ะ แต่เช้าเลยดิฉันได้รับโทรศัพท์จากเพื่อน นะคะเพื่อนดิฉันก็ไม่บอกว่าวันนี้จะไม่พูดอะไรมากนะเบียร์ขอพูดคำเดียวโอ้ปิยบุตร แปลว่าอะไรคะแปลว่าอะไรแล้วก็วางหูไปแล้ววางหูไปค่ะเอ๊ะแล้ววันนี้เราจะได้รับ SMS เยอะมั้ยคะเนี่ยจะเยอะมั้ยคะคุณผู้ชม4642098วันนี้มีแต่ปิยะธิดา3คนนะคะเมื่อวานเป็นปิยบุตรแล้ววันนี้ก็เชิญรับชมปิยะธิดาค่ะก็แต่ว่า SMS เมื่อวานนะคะที่เราบอกว่าเราจะมอบวารสารอ่านนะคะก็ผู้โชคดีที่ได้รับวารสารอ่านก็คือคุณพานุรุตบุญยพัฒน์จากจังหวัดนครสวรรค์นะคะแสดงความยินดีด้วยนะคะก็ได้หน้าปกอ่านเล่มสีชมพูหลายๆท่านก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะวารสารอ่านเป็นวารสารเกี่ยวกับอะไรนะคะจริงหรือมีคนไม่รู้หรือหาซื้อยากด้วยนะไม่ได้เยอะเยอะแล้วก็ทำเป็นเยอะมากไปนิดนึงใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะบอกว่ามีคนไม่รู้เยอะอธิบายนิดนึงอธิบายนิดนึงค่ะพี่ก็วารสารอ่านนะคะจะเป็นวารสารที่พูดถึงงานวรรณกรรมศิลปะค่ะค่ะภาพยนตร์ค่ะก็จะเป็นบทความในเชิงวิพากษ์วิจารณ์ค่อนเป็นบทความวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลึกพอสมควรเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นหนังสือของเด็กแนวนะคะไม่ใช่เด็กแนวในทางอินเทลเล็กชวลค่ะเนี่ยฟังดิฉันไม่จบยังจะปล่อยมุกแต่อยากให้เด็กสก้อยอ่านอยากให้อ่านเด็กแมวอ่านเด็กแมวได้เด็กแมวก็อ่านได้ก็ถือว่าเป็นหนังสือที่ก้าวหน้าจริงๆแล้วนะคะแล้วก็อ่านเถอะค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าผ่านไปอีก20ปีนะคะถ้าเราไปอ่านประวัติศาสตร์ยุคนี้เนี่ยหนังสือวารสารอ่านเนี่ยจะต้องถูกจารึกว่าเป็นหนังสือหัวก้าวหน้าในยุคนี้เพราะฉันคุณอยากก้าวหน้าอีก20ปีแขกก็เข้าใจว่าวารสารอ่านก็ยังจะเป็นวารสารก้าวหน้าอยู่นั่นเองค่ะอาจารย์คือคุณแขกพี่แขกกำลังจะบอกว่าสังคมไทยก็จะไม่เปลี่ยนมากค่ะแต่วันนี้จะแจกอีกวันนี้แจกอีกค่ะวันนี้แจกหนังสือของคุณโตมรสุขปรีชานะคะชื่อว่าประวัติศาสตร์กินได้นะคะซึ่งแปลมาจากหนังสือภาษาอังกฤษชื่อว่า An Eatable History of Humanity นะคะเขียนโดยทอมสแตนเอจนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นหนังสือที่สนุกน่าอ่านแล้วก็ได้ความรู้ด้วยนะคะเป็นหนังสือที่สนุกน่ากินน่ากินค่ะใครอยากได้ก็ SMS มานะคะที่เบอร์4642098นะคะคุณผู้ชมวันนี้เราแจกเล่มนี้ค่ะค่ะค่ะรายการของเราให้อาหารสมองอยู่เนืองๆก็ต้องขอบพระคุณนะคะสำนักพิมพ์ที่มอบหนังสือใช่แล้วให้เรามากำนันกับคุณผู้ชมค่ะค่ะพี่เบียร์วันนี้มีชีวิตของนักร้องมีชีวิตของนักร้องสาวคนหนึ่งมาฝากนะคะคืออย่างนี้เมื่อวานนี้จิบกาแฟฝรั่งเศสใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวในเบรกต่อไปก็จะจิบกาแฟฝรั่งเศสต่อใช่ไหมคะสงสัยจะเป็นคอนยักนะคะเฟว่าวันนี้ไปก่อนไปถึงตอนนั้นเจียนเต้ก่อนเจียนเต้ก่อนเพราะว่านักร้องสาวคนนี้เป็นสาวชาวจีนค่ะคือสืบเนื่องมาจากอย่างนี้ว่า
ครั้งแรกที่ดิฉันได้ดูหนังเรื่อง In the Mood for Love ของหว่องกาไวเนี่ยดิฉันเกิดไปติดใจอยู่ซีนนึงที่มีเพลงหนึ่งขึ้นมาในฉากที่นางเอกนั่งเงียบเหงาเศร้าส้อยคิดถึงพระเอกอยู่แล้วดิฉันก็ไม่รู้เลยว่านี่มันเพลงอะไรอ่ะคือเป็นเพลงภาษาจีนแล้วดิฉันก็ไม่รู้ภาษาจีนสักคำเดียวนะคะแต่ว่ารู้สึกกับเพลงนั้นมากเพราะว่ามันช่างดูเศร้าส้อยเหงาหงอยเดียวดายบอกไม่ถูกแล้วก็เป็นเพลงซึ่งขึ้นอินโทรมาเหมือนเพลง Happy Birthday มันเหมือนเพลงเอเชียในยุคนึงอะค่ะที่จะเอาเพลงคลาสสิกฝรั่งมาทำเป็นอินโทรหรือไม่ก็ทำเป็นเมโลดี้ทั้งเพลงนะคะแล้วก็เพลงนี้ดิฉันก็หามาตั้งนานอะคือเพลงนี้ใช่ไหมคะพี่คือเพลงนี้ค่ะเขาไม่ยอมเปิดตอนอินโทรอะตัดตอนนอนอินโทรภาษาจีนเลยไม่เป็นไรค่ะนึกเอาเองนะคะ Happy Birthday เป็นยังไงนะคะทีนี้พอวันหนึ่งเจอใน YouTube เขาโดยบังเอิญค่ะแล้วก็ในคลิปนั้นน่ะมีรูปของนักร้องสาวคนนี้ขึ้นมาดิฉันก็คนอะไรทำไมสวยขนาดนี้คุณคนนี้ก็คือคุณเมื่อกี้เราปรึกษากันว่าจะเรียกเธอชื่ออะไรดีใช่ไหมคะอาจารย์เฟย์ผู้เคยเรียนภาษาจีนมาช่วยอ่านให้ฟังหน่อยค่ะไม่แต่เราสอบถามไปยังซู่ชิงนะคะซึ่งซู่ชิงก็เขียนมาแต่ดิฉันอุปโลกว่าน่าจะอ่านว่าโจสวยค่ะเจอสวนนะค่ะน่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมเลยพี่เบียคือหน้าเธอหวานแล้วสวยไม่คือสวยไงสวยเหมือนเจ้าแม่กวนอิมแล้วพอดีฉันเห็นหน้าของเธอเนี่ยนะคะก็มีความรู้สึกว่าผู้หญิงที่สวยถึงขนาดนี้มันต้องมีเรื่องอะไรอยู่เบื้องหลังแง่ๆเลยแล้วส่วนมากเรื่องที่อยู่เบื้องหลังผู้หญิงสวยมากๆมักจะเป็นอันนี้แฮปปี้เบิร์ธเดย์มาแล้วใช่ไหมใช่ไหมมักจะเป็นโศกนาฏกรรมสังเกตมะเนาะอยากให้ใครต้องนึกถึงชีวิตตัวเองอีกแล้วพี่เบียได้ได้คุณทีหลังแล้วกันนะเอาชีวิตของเธอก่อนแล้วกันค่ะคือคุณผู้หญิงนักร้องสาวคนนี้เธอเกิดนะคะในปี1918หรือ1920คือประวัติศาสตร์ตอนนั้นก็ไม่แน่ใจเขาคงบันทึกไม่ค่อยแน่นอนคนไทยสมัยก่อนไม่แน่ใจเกิดปีไหนใช่แล้วเธอก็ไม่ใช่คนเมืองหลวงบางทีพ่อแม่ก็จะไปแจ้งเกิดก็ไกลอะไรอย่างนี้เป็นไปได้ค่ะแต่ว่าโศกนาฏกรรมของเธอเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงแรกๆของชีวิตเลยแหละเพราะว่าพออายุ3ขวบนะคะเธอก็ถูกญาติขโมยตัวไปเอาไปขายที่เมืองอื่นค่ะเอาตัวเด็กหญิงอายุ3ขวบนี่ไปขายให้คนอื่นเพื่อเอาสตางค์เพราะว่าญาติคนนั้นเนี่ยติดฝิ่นนะคะแล้วก็ครอบครัวที่ซื้อไปเนี่ยก็เอาไปเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมแต่เราก็ไม่ได้เลี้ยงตลอดรอดฝั่งหรอกเอาไปยกให้คนอื่นอีกต่อนึงอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยตลอดชีวิตของเธอไม่รู้ว่าเธอเป็นลูกเต้าเหล่าใครนะคะแต่ว่าเมื่อเธออายุ13ปีเท่านั้นเองโตขึ้นมาหน่อยนึงแล้วเธอก็เป็นนักร้องเลยค่ะคือคงจะมีความสามารถในเรื่องการร้องเพลงมากก็เลยไปเข้าคณะเนี้ยเขามีชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่ดิฉันแปลเองเป็นไทยค่ะว่าคณะนักร้องและระบำจันทร์กระจ่างคือชื่อ Bright Moon เขาเขียนว่า Bright Moon นะคะเป็นกระจ่างค่ะเพลงนี้ชื่อเพลงว่า Edge of Bloom นะคะซึ่งมันเหมาะกับคณะจันกระจ่างจังเลยเนาะรู้สึกแบบว่าทุกสิ่งดูสวยงามสดสวยเบ่งบานเบ่งบานใช่ค่ะไม้ผลิอะไรอย่างนี้ค่ะถ้าจะเหมือนกับเสียงของเธอเนี่ยว่าจะว่าเพราะซะทีเดียวมันก็ไม่เชิงเนาะแต่มันมีเอกลักษณ์อะไรก็ไม่รู้อะมันเหงาๆอยู่ในน้ำเสียงในความรู้สึกของดิฉันในช่วงนั้นเนี่ยเธอได้รับอะไรอะได้รับชื่อเสียงขนาดว่าเป็น1ใน7นักร้องสาวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของการร้องเพลงคลาสสิกแบบจีนนะคะแล้วก็ไม่ใช่แต่เป็นนักร้องเท่านั้นต่อมาเธอยังได้เป็นดาราอีกด้วยเล่นหนังไปตั้ง40กว่าเรื่องนะคะแล้วก็เล่นหนังมาจนปี1953ก็จนอายุมากพอสมควร30กว่านะคะแต่ว่านี่ค่ะโศกนาฏกรรมในชีวิตของเธอก็คือบ้านปลายชีวิตเนี่ยเธอต้องเข้าโรงพยาบาลโรคจิตนะคะจากแล้วก็ก่อนหน้านี้เพียรพยายามจะฆ่าตัวตายอยู่หลายครั้งนะคะแล้วในที่สุดค่ะเมื่อเธออายุแค่39เธอก็ตายไปจริงๆแหละคุณแขกจันเฟย์เพราะว่าอาการทางสมองเนี่ยกำเริบจนเหมือนกับเป็นโรคที่เขาบอกว่ามันเกิดการอักเสบขึ้นอย่างรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตลงทิ้งลูกชายไว้2คนลูกคนแรกเนี่ยพ่อเป็นใครไม่ปรากฏแต่ลูกคนที่2เนี่ยรู้ว่าเป็นลูกใครแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะแล้วลูกของเธอก็ไม่ได้เลี้ยงเองก็ลูกคนโตเนี่ยคนก็มาอดอปไปเหมือนชีวิตของเธอเมื่อตอนเด็กๆนะคะทีนี้พอ
ได้รู้เรื่องราวของเธอแล้วดิฉันก็นี่มันนิยายหรือเปล่า หรือว่ามันอะไรแล้วมันก็เหมือนนิยายจริงๆค่ะในที่สุดฮ่องกงก็เอาเรื่องของเธอมาสร้างเป็นซีรีส์ออกทีวีของเป็นทีวีบีในปี1989ออกทีวีอยู่ปีหนึ่งถ้าเทียบเคียงยุคสมัยนิดนึงคือช่วงที่เธอเกิดก็คือจะยุคก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศไทยนิดนึงใช่ไหมคะ1920ก่อนประมาณ10 ปีแต่เธอเดบิวต์อัลบั้มแรกเพลงแรกของเธอ1932แสดงว่ายุคเดียวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศไทยแล้วก็ถ้าเราเทียบในยุโรปก็จะตรงกับยุคที่ทศวรรษ20นะคะพี่เบียร์ที่มีเรื่องของคาบาเร่มีเรื่องการแต่งตัวที่ผู้หญิงลิเบเรตตัวเองนะจากคอเซ็ตใส่ชุดยาวๆแล้วก็ถ้าเทียบเคียงกับประวัติศาสตร์งานเขียนนะในอย่างในฝรั่งเศสเป็นต้นเนี่ยก็จะมีผู้หญิงที่ออกมาเขียนงานพี่แขกแล้วงานส่วนใหญ่จะเป็นงานที่พูดถึงเซ็กชวลิตี้ของผู้หญิงที่ถูกที่ได้รับการยังไงเขายอมรับวิถีทางเพศของตัวเองส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงที่อยู่นอกกรอบค่ะคือจะไม่ได้เป็นผู้หญิงที่อยู่ในกรอบแล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นลาสกองดาเลสคือเป็นคนที่ทำสแกนโดเพราะว่าชีวิตเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในกรอบคือแม้แต่ในเมืองจีนนะคะเธออยู่ที่เซี่ยงไฮ้อะเมืองจีนในช่วงนั้นก็เป็นช่วงของความเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะเซี่ยงไฮ้ก็เป็นยุคนี้เลยยุคคาบาเร่ใช่ของนักร้องในคาบาเร่นักนางโชว์หน่อยนึงแล้วก็เป็นเพลงด้วยยุคของแจ๊สด้วยนะเซี่ยงไฮ้ช่วงนั้นฉันว่าเธอประสบชะตากรรมก็เพราะว่าชีวิตไม่ได้ถูกเติมเต็มตั้งแต่เด็กนะคะก็เลยทำให้มีภาวะทางอารมณ์ไม่มั่นคงแล้วก็เลยทำให้ปกครองตัวเองเอาไว้ในที่อันควรมิได้และคิดว่ามันเป็นการปะทะกันของผู้หญิงที่มาจากโลกเก่าค่ะแล้วอยู่ๆก็อยู่ในช่วงของหัวเลี้ยวหัวต่อของยุคสมัยซึ่งไม่ใช่เฉพาะยุคสมัยของจีนด้วยนะเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้หญิงทั่วโลกแล้วแขกว่าในยุคนี้ที่ผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องนักเขียนจำนวนไม่น้อยฆ่าตัวตายแล้วหรือเป็นบ้ามันก็เป็นรอยต่อเหมือนกันเนาะมันเป็นรอยต่อใครเข้าใจว่ามันเป็นลักษณะความลำบากของการปรับตัวของผู้หญิงและในขณะเดียวกันมันมีเรื่ององค์ความรู้เกี่ยวกับความบ้าอีกวิธีหาวิธีการรักษาโรคจิตนะฮะก็ยังเป็นวิธีการรักษาที่มีอคติค่ะนะคะอีกค่อนข้างสูงอาจจะเป็นซิมตอมของยุคสมัยที่จะเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่1ด้วยค่ะคือยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยเป็นยุคของโปรเกรสของฮิวแมนแล้วก็เรื่องลิเบเรตอันนี้นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่2ครั้งที่2ใช่ป่ะอันนี้เพราะว่าจริง30กำลังจะเข้าสู่สงครามก็คือระหว่างสงครามโลก2ครั้งค่ะแล้วก็ไอ้เรื่องการในเมืองจีนก็มีเรื่องปฏิวัติเรื่องการรักษาโรคจิตก็เป็นที่ต้องคุยกันอีกเยอะเพราะมันจะมีเรื่องการใช้กระแสไฟฟ้าเรื่องการช็อตอะไรอย่างเงี้ยแล้วใครก็ไม่แน่ใจว่าคุณโจเสียนเนี่ยได้รับผลกระทบจากวิธีการรักษาที่ยังไม่ก้าวหน้านี้ด้วยหรือเปล่าสนใจเนาะค่ะค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วมาคุยกันเรื่องการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่ฝรั่งเศสต่อจากเมื่อวานค่ะทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่มากขึ้นแต่ก๊าซธรรมชาติและน้ำมันกลับมีน้อยลงประเทศไทยไม่มีแหล่งพลังงานมากพอปตท.จึงต้องแสวงหาพลังงานใหม่ๆทุกรูปแบบที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่อนาคตที่ดีกว่าเพื่อลูกหลานของเราสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า AS รับฟรีคูปองส่วนลดทันที30บาทพิเศษลูกค้า AS Serenade รับฟรีคูปองส่วนลด60บาทที่ B2S ทุกสาขายกเว้นแมกกาซีนคอร์เนอร์วันนี้ถึง2มกราคม56พิเศษทุกวันสำหรับลูกค้า AS พ่อรักคนเดียวเลยนะมีให้ลูกทำอะไรอยู่ครับพ่อรักมิวไหมครับที่พ่อนายเขาเลือกที่นี่ให้เป็นบ้านของนายก็เพราะว่าเขารักนายไงเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่ออนาคตของลูกมัณฑนาศิวลีจากแลนด์เฮาส์มันจำเป็นมากค่ะที่มันต้องใช้น้ำมันนะที่ตรงนั้นเราก็ขึ้นไปไม่ได้แล้วมีแต่ทหารทั้งสองฝ่ายอยู่แท้งมาจากเหตุทำให้เขาท้องแล้วไม่รับผิดชอบ
บ้านไม่ได้ใช้แล้วจับประเด็นร้อนในรอบวันถามถูกคนตอบถูกเวลามิตรภาพก็มีถ้าความแค้นก็อยู่แล้วเรายังถูกฆ่าอีกชัดเจนตรงไปตรงมาใครก็ได้ครับเป็นนายกน้ำตีนะไม่จำเป็นต้องเป็นผมฮอตท็อปิกกับผมจอมเพชรประดับทาง Voice TV จันทร์ถึงศุกร์เวลา 21:30 นถึง 22:00 น ไอ้นั่นอะไรกูจะกูเวกอ่ะของดีว่าคาเฟ่วันนี้แม้แท็กพูดไม่ค่อยชัดนะคะช่วงนี้จะพูดจาลำบากนิดนึงเพราะว่าแขกก็โพสต์เป็นใน Facebook ค่ะคุณผู้ชมว่าแขกดัดฟันมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้ก็ใส่ที่ดัดฟันอยู่จริงแล้วคุณหมอบอกว่าอย่าไปบอกใครเพราะถ้าเราบอกปุ๊บเขาจะรู้เลยเขาจะรีบคิดว่าเราพูดไม่ชัดแต่แขกก็บอกว่าไม่ต้องคิดแล้วล่ะค่ะแขกรู้สึกว่าแขกพูดไม่ชัดจริงๆช่วงนี้แต่ส่วนหนึ่งก็คิดไปเองจริงๆค่ะขอยืนยันขอยืนยัน แต่นวัตกรรมใหม่นี่ดีมากเลยเพราะมองไม่เห็นเลยเนาะมองไม่เห็นแม้แต่นิดเดียวแต่ถ้าสังเกตก็จะเห็นความแวววาวของสิ่งที่ครอบฟันอยู่นิดนึงค่ะก็จะอาจจะพูดจาตะกุกตะกักนิดนึงแต่ว่ากลับมาสู่เรื่องของเราดีว่าคาเฟ่ช่วง Talk of the Town นะคะวันนี้เราจะนำคุณผู้ชมไปเที่ยวประเทศฝรั่งเศสกันอีกรอบนึงหลังจากเมื่อวานอาจารย์ปิยบุตรนะคะได้มาคุยถึงภาพกว้างๆแล้วว่าบรรยากาศการเลือกตั้งเป็นยังไงวันนี้อาจารย์เฟย์จะพาเราลงลึกไปที่นโยบายค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งดีว่าคาเฟ่ของเราจะต้องพูดถึงนโยบายเกี่ยวกับผู้หญิงของพรรคการเมืองที่เมื่อวานเราคุยกันเรื่องว่าฝ่ายซ้ายเป็นยังไงฝ่ายขวาเป็นยังไงวันนี้เราจะมาคุยกันต่อว่าถ้าเราลงมาเจาะดูเรื่องสวัสดิการแล้วก็เรื่องสุขภาพเรื่องทัศนคติที่มีต่อผู้หญิงเนี่ยความแตกต่างของพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาในฝรั่งเศสเป็นอย่างไรเพื่อที่เราจะได้นำมาคิดถึงเมืองไทยไงคะพี่เบียร์วิทยากรอินคอถามนิดนึงที่ฝรั่งเศสนี่มีผู้หญิงหรือผู้ชายมากกว่ากันคะน่าจะผู้หญิงไม่รู้ตัวเลขแต่ว่าน่าจะผู้หญิงมากกว่าพี่เบียร์เพราะฉะนั้นมีความหมายมากใช่ไหมแต่ว่าก่อนที่เราจะนำคุณผู้ชมสู่นโยบายเกี่ยวกับที่มีผลกับผู้หญิงเนี่ยแหละจะคุยชวนคุยกันนิดนึงเพราะว่าเมื่อวานอาจารย์ปิยบุตรก็พูดภาพรวมกว้างๆแต่ว่าก็อาจจะยังมีคนถามว่าตกลงซ้ายขวาเนี่ยมันยังไงกันแน่ก็ยังไม่ค่อยเคลียร์อะไรเงี้ยนะคะปิยดาต่อเลยค่ะปิยดาค่ะจะปิยที่บ้านปิยที่บ้านข้างขวาคือข้างที่เราไว้เขียนหนังสือไงคะค่ะข้างซ้ายไว้ล้างก้อนเมื่อวานอาจารย์ปิยบุตรก็บอกว่าซ้ายขวาเนี่ยมันเป็นคำที่เกิดขึ้นในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศสหลังจากปฏิวัติแล้วเนี่ยมีการตั้งรัฐสภาแล้วปรากฏว่านักการเมืองแล้วก็คนที่เขามีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยเวลาไปนั่งในสภาแล้วเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น2ฝั่งโดยที่ฝั่งขวาก็จะเป็นฝ่ายของพวกกลุ่มอนุรักษ์นิยมและฝั่งซ้ายเป็นกลุ่มหัวก้าวหน้าซึ่งอาจารย์ปิยบุตรพูดไว้แค่นี้แต่คำถามก็คือแล้วหมายถึงอะไรอนุรักษ์นิยมอย่างไรก้าวหน้าอย่างไรนะคะต้องเข้าใจกันนิดนึงว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองการปฏิวัติฝรั่งเศสก็คือเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาสู่ระบอบประชาธิปไตยนะคะซึ่งหมายความว่ายังไงหมายถึงว่าคนอนุรักษ์นิยมที่นั่งฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นกลุ่มคนที่อยากกลับไปสู่ระบอบเก่าไม่อยากจะให้เปิดให้คนทุกคนเท่าเทียมกันนะพูดแบบง่ายที่สุดส่วนฝ่ายซ้ายก็จะเป็นพวกทนายนักคิดหัวก้าวหน้าที่ต้องการให้อำนาจอธิปไตยเนี่ยมาเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงต้องการให้เปิดให้คนเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในอำนาจเพราะฉะนั้นมันก็เริ่มจากตรงนี้ค่ะพี่เบียร์แล้วมันก็ไปมีอิทธิพลไปเป็นร้อยปีจนกระทั่งถึงปัจจุบันทั่วโลกเนี่ยเมื่อรับการปกครองแบบประชาธิปไตยเนี่ยเข้าไปพัฒนาเนี่ยก็จะมีการแบ่งขั้วทางการเมืองโดยเรียนแบบยืมคำจากประเทศฝรั่งเศสซ้ายกับขวาเข้ามานี่คือที่มาของมันนะคะเพราะฉะนั้นก็พูดง่ายๆคือพอตลอดศตวรรษ19เนี่ยจะเป็นการต่อสู้ระหว่างกลุ่มที่ต้องการกลับไปแบบระบอบเก่าคือระบอบเจ้าอ่ะพูดง่ายๆกับกลุ่มที่ต้องการพัฒนาไปสู่ประชาธิปไตยนะคะแต่พอศตวรรษที่20เนี่ยอย่างที่เราทราบกันก็คือผลพวงจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยมันทำให้ระบอบเศรษฐกิจเนี่ยมันเริ่มเข้ามาสู่ระบอบที่เรารู้จักกันดีในนามของทุนนิยมมากขึ้นเพราะฉะนั้นนโยบายซ้ายกับขวาอย่างที่อาจารย์ปิยบุตรบอกเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยอาจจะพูดกันในแง่ของเศรษฐกิจคือฝ่ายขวาเนี่ยต้องการให้รัฐเนี่ยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับนโยบายใหญ่ๆทั้งหลายคือปล่อยให้มัน privatize ให้เป็นเอกชนมากกว่าคือปล่อยให้เป็นระบบให้กลไกตลาดจัดการเองนะคะในขณะที่ซ้ายแทรกแซงในขณะที่ซ้ายก็จะมีเรื่องของการเข้าไปแทรกแซงเยอะนะคะนี่คือในเรื่องของเศรษฐกิจแต่ในเรื่องของสังคมกลับเป็นว่าฝ่ายซ้ายอ่ะคือ
เสรีนิยมมากกว่าคือก้าวหน้ามากกว่าคือจะห่วงเรื่องความเท่าเทียมกันของมนุษย์ห่วงเรื่องก็คือจะมีนโยบายเกี่ยวกับเวลแฟร์ซึ่งเราจะแปลว่ายังไงสวัสดิการสวัสดิการเนาะซึ่งไม่ได้หมายความว่าซ้ายนี่ไม่ประชาธิปไตยนะคะทั้งหมดนี่อยู่ในกรอบของสิ่งที่เขาเรียกว่าประชาธิปไตยทั้งหมดนั่นแหละแต่ซ้ายเนี่ยจะให้ความสำคัญกับคนนะคะนโยบายที่ไปช่วยเหลือคนทำให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีส่วนขวาก็มีนโยบายสวัสดิการเหมือนกันไม่ต่างนะคะแต่อาจจะไม่ได้เข้าไปอุ้มชูทุกๆอย่างแล้วก็อาจจะไปเน้นที่เรื่องของเศรษฐกิจมากกว่าเพราะฉะนั้นพูดแบบสรุปเลยก็คือขวาเสรีนิยมในทางเศรษฐกิจแต่อนุรักษ์นิยมในทางวัฒนธรรมอ๋อเพราะฉะนั้นเวลาที่เศรษฐกิจมันไม่ดีอย่างนี้พรรคฝ่ายขวาก็เลยมีเปอร์เซ็นต์ของการชนะการเลือกตั้งเพิ่มขึ้นก็ไม่ไงคะพี่เบียร์เพราะว่าดันเพราะฝ่ายขวาคือฝ่ายของซาร์โคซีก็เป็นผู้คุมประเทศมา5ปีไม่ก็เห็นบอกว่ามีเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาคือเยอะเลยไงอ๋อนั่งขวาจัดขวาจัดนั่งขวาจัดขวาจัดก็จะอีกแบบไม่เคยได้คะแนนมากขนาดนี้มาก่อนเลยพวกขวาจัดขวาจัดก็กลับคือเปรียบเทียบอาจจะเป็นคนที่คล้ายๆเมืองไหนจะเป็นพันธมิตรอะค่ะคือไม่เหมือนนะเพราะว่าเลอแปงยังไงเขาก็ยังตั้งพรรคการเมืองเข้ามาแข่งขันในระบบการเลือกตั้งแต่พันธมิตรไม่เอาการเลือกตั้งเขาเคยเลือกตั้งเหมือนเขาไม่เอาการเลือกตั้งเปรียบเทียบไม่ได้พันธมิตรจะเหมือนนี้เหมือนไรท์วิงในยุคก่อนริพับลิกที่3อ่ะคือยุคที่ยังมีการอยากกลับไปหาระบอบเก่าอย่างแท้จริงอย่างแท้จริงแต่ว่าพอพ้นจากศตวรรษที่19เข้าสู่ศตวรรษที่20เนี่ยไม่ว่าขวาหรือซ้ายเนี่ยได้คำตอบผลลัพธ์ชัดเจนแน่นอนว่ายังไงก็ไม่มีวันกลับไปหาระบอบเก่าอันนี้เขาจบไปแล้วเขาจบไปแล้วแต่ว่าตอนนี้อยู่ในประชาธิปไตยแต่ว่าอยู่ในกรอบของประชาธิปไตยเพียงแต่ว่าพอขวาจัดของเลอแปงเนี่ยก็จะเป็นเน้นเรื่องผลประโยชน์ของคนฝรั่งเศสมาใช้สินค้าของฝรั่งเศสเท่านั้นอย่าไปใช้สินค้าประเทศอื่นเขาเรียกว่าชาตินิยมนะคะเราก็จะเห็นนะคะโมกุเฟก็เลยให้ทีมงานจัดทำตารางมาให้เลยเพื่อคุณผู้ชมจะได้เข้าใจดูง่ายนะซ้ายจัดเนี่ยนะคะก็คือซ้ายที่สุดเวลาเราฟังซ้ายจัดคนไทยจะตกใจจริงๆแล้วสำหรับสังคมยุโรปเป็นเรื่องปกติแล้วดีด้วยเพราะว่าคุณให้ความสำคัญกับคนน่ะก็จะมีชองลุกเมลองชงที่เมื่อวานอาจารย์ปิยบุตรบอกว่าชื่นชอบคนนี้เป็นพิเศษนะคะมีเอวาโชลีคนที่2นะคะสุภาพสตรีที่มาจากฝ่ายเขาเรียกว่าเป็นโอฮอปเอโคโลจีเลเวลก็คือเกี่ยวกับพรรคกรีนนะคะการรวมตัวของฝั่งกรีนแล้วก็จะพูดเกี่ยวกับยุโรปมีความมีได้รับเลือกตั้งเข้าไปในสภายุโรปเยอะส่วนนี้นะคะแล้วก็มีส่วนฟรองโซโอลองนี่จะเป็นซ้ายนะคะน้องเขาลืมทำช่องซ้ายซ้ายกลางก็คือคนที่เข้าไปชิงคันดิเดตประธานาธิบดีนะคะส่วนกลางก็มีฟรองโซเบฮูมาจากพรรคโมเดมอันนี้ก็จะไม่ค่อยรู้ว่าตกลงคุณจะเอายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ขวาก็ซาโคซีประธานาธิบดีที่กำลังจะหมดวาระเนี่ยนะคะจากพรรคเอือมเปแล้วก็ขวาจัดก็คือมารีเลแปนจากฟรองนาชิออนาลนะคะแล้วเราก็จะเห็นภาพมาคืนคราวนี้อาจจะเริ่มชวนคุยกันเกี่ยวกับนโยบายว่าแล้วทั้งหมดเนี่ยเขานโยบายต่างกันยังไงนะคะอาจจะคุยกันหลักๆดีกว่าว่าอย่างเช่นประเด็นเรื่องแรงงานเขามีการคุยถึงนโยบายของค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำค่ะไม่รู้เดี๋ยวทางทีมงานอาจจะโชว์ภาพที่เป็นภาพเปรียบเทียบนะคะที่เมื่อวานเราคุยว่าฝรั่งเศสทำงานดีมีการทำเปรียบเทียบเป็นโพลเปรียบเทียบว่าคุณถ้าคุณจะเอานโยบายอันนี้แต่ละคนพูดว่ายังไงนะคะอย่างค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยค่ะพี่แขกในประเทศฝรั่งเศสมีค่าแรงขั้นต่ำเท่าไหร่รู้ไหมคะพี่แขกพี่เบียร์เท่าไหร่คะไม่ใช่300บาทค่ะต่อวันไม่ใช่300บาทต่อวันถ้าเราทำงานเนี่ยเราจะได้15,000ถึงเลยเหรอเราต้องทำงาน30วัน7วันเนี่ยทำงาน7วันจะได้เดือนละ15,000แต่คนฝรั่งเศสเขาทำงานกัน5วันอะไรอย่างเงี้ย9,000เหรอเอาแล้วเอาแล้วแล้วเขาหมื่นห้าจากไหนอันนั้นคือปริญญาตรีปริญญาตรีอันนี้ค่าแรงขั้นต่ำเอาวันละ300ถ้าทำเต็มที่ทำ7วันได้ 9,000 คือมันแบบว่ามันหลุดจากจิตสำนึกเลยไงคือแค่นึกไม่ออกว่าคนจะอยู่ได้ยังไงในเงินเดือน 9,000 คือแค่15,000เราก็รู้สึกว่า15,000ก็ลำบากแล้วใช่ไหมคะฝรั่งเศสได้เท่าไหร่ฝรั่งเศสค่าแรงขั้นต่ำนะคะก่อนหักภาษีนะคะ1,398ยูโรค่ะต่อคูณ40ต่อเดือนค่ะประมาณ 50,000 บาท 50,000 บาทต่อเดือนค่ะพี่เพียนี่ขั้นต่ำแล้วเหรอขั้นต่ำค่ะแล้วคนไทยชอบพูดนี้ ก็ค่าครองชีพในยุโรปสูงกว่าเมืองไทยจริงหรือเปล่าจันเฟก็จริง ก็จริงอันนี้มันก็เรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจแต่จะชี้ให้เห็นว่าเนี่ยค่าแรงเขาเท่านี้เนี่ยเขาก็ยังมีการคุยกันเลยว่าต้องปรับค่าแรงขั้นต่ำหรือเปล่าแล้วเขาก็จะมีนโยบายที่นำเสนอต่างๆกันแต่ว่าช่วงเวลา5ปีที่ผ่านมาที่ซาโคซีเป็นประธานาธิบดีอะค่ะค่าแรงขั้นต่ำต่อชั่วโมงเปลี่ยนจาก 8.44 ยูโรไป 9.22 ยูโร
ก็ถือว่ามีการปรับค่าแรงขั้นต่ำอยู่ตลอดพี่แขกพี่เบียร์แล้วส่วนใหญ่เขาก็จะนโยบายของทั้งสองคนคือฟองซัวโอลองกับซากุซี่เนี่ยก็จะพูดถึงว่าการปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่ให้เป็นไปตามกลไกธรรมชาติของมันซึ่งมันก็มีสูตรคำนวณอยู่อะค่ะคือไม่ฟรีซแบบของเราอะเขาไม่ได้มีฝ่ายไม่ยอมใช่ไหมไม่มีค่ะคือทั้งสองฝั่งก็บอกปรับไม่มีใครมาบอกว่าคนฝรั่งเศสก็กลับไปอยู่โพรวองส์ปลูกแอสพารากัสบ้างอะไรบ้างไหมแล้วก็ค่าแรงน้อยๆหน่อยหาเห็ดทรัฟเฟิลบ้างว่างๆแต่ของฟองซัวโอลองเยอะมากอันนี้ได้เงินเยอะนะคะเห็ดทรัฟเฟิลแต่ฟองซัวโอลองนี้น่าสนใจค่ะมีนโยบายอันนึงนะคะคุณผู้ชมบอกว่าแต่ละครั้งที่ GDP เพิ่มค่ะจะไปปรับค่าแรงขั้นต่ำ 0.5 เพิ่มตาม GDP แต่ละครั้งที่ GDP เพิ่มเนี่ยจะไปปรับ 0.5 ครึ่งนึงให้0.5% ให้ค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มเอาสิเอากับเขาสินะคะแล้วก็จะมีนโยบายอย่างเช่นนโยบายอะไรดีอ่ะคุณภาษีสนใจอะไรภาษีนโยบายต่างกันยังไงระหว่างตายแล้วไม่ได้ยังไม่ได้ดูเดี๋ยวนะต้องหาเอาเรื่องนี้ก่อนดีกว่านโยบายที่ต่างกันมากๆคือเรื่องเกี่ยวกับคนต่างชาติดีกว่าค่ะฝ่ายซ้ายบอกว่าโอลองนะคะบอกว่าถ้าเข้าไปเนี่ยจะให้คนต่างชาติมีสิทธิ์เลือกตั้งได้แต่เป็นไม่ใช่แค่เลือกตั้งอย่างเดียวนะคะสามารถเสนอตัวเป็นลงรับสมัครรับเลือกตั้งได้เนาะแต่เฉพาะในส่วนที่เป็นมิวนิซิพัลอะค่ะเทศบาลทั้งหลายสามารถเลือกตั้งได้คือหมายความว่าไงคะคนเข้าไปทำงานในฝรั่งเศสเนี้ยเหรอคะค่ะคนที่เข้าไปอยู่ฝรั่งเศสอยู่มาแล้ว5ปีอย่างถูกต้องตามกฎหมายอย่างเฟก็นั่งนึกนะเฟอยู่มา10ปีอย่างเงี้ยแสดงว่าเฟก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกยังไงอะลงมูลนิธิภาพลงสมัครแล้วก็เลือกสมาชิกสภาใช่ของเราด้วยก็น่าสนใจเพราะว่าสภาอาจจะเกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่นไงพี่แขกเกี่ยวกับเป็นอบต.ฝรั่งเศสอย่างนี้โอ้พี่เพียร์มีนโยบายนึกภาพไม่ออกนะว่าเมืองไทยเนี่ยจะให้แรงงานของคนพม่าคนลาวคนกัมพูชาที่อยู่ในเมืองไทยซึ่งมาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะมาเป็นแรงงานเกิน5ปีแล้วไปสมัครเป็นสมาชิกอบต.คือเขาบอกว่าไม่ได้ให้เป็นนายกเทศบาลไม่ได้เป็นรองไม่ได้แต่เป็นไปนั่งเป็นกรรมการในเทศบาลก็คือสมาชิกอะค่ะได้ซึ่งจะมีผลกับการกำหนดนโยบายของเราอย่าว่าแต่จะไปสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาอบต.เลยจะเข้าโรงเรียนยังไม่ได้ประกาศนียบัตรเลยของฝรั่งเศสเลยจุดแล้วค่ะคือทุกคนเข้าได้ค่ะแต่ว่าอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนโยบายของฝ่ายซ้ายอันนี้ซึ่งต่างกับขวาบอกยังไงก็ไม่มีทางให้อยู่แล้วเพราะว่าเรื่องการเลือกตั้งเป็นเรื่องของชนชาติคนที่ได้สัญชาติฝรั่งเศสคือเป็นเรื่องของสัญชาติทางกฎหมายอ่ะพี่แขกคนผู้หญิงไทยไปแต่งงานได้สัญชาติฝรั่งเศสเหมือนกันก็เลือกได้คือไม่ได้เกี่ยวกับเชื้อชาตินะแต่เป็นเรื่องของสัญชาติจริงๆแล้วนโยบายนี้มันมีตั้งแต่สมัยฟรองซัวมิตเตอร์ฮอง1981แล้วพี่แขกแต่ฟรองซัวมิตเตอร์ฮองเขาก็เป็นสายใช่30ปีอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งฝ่ายซ้ายบอกว่าตอนนี้มันมีความจำเป็นจะต้องทำให้เกิดขึ้นเพราะว่ารู้ไหมว่าใน EU อ่ะการรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันเนี่ยเขามีกฎหมายเขามีเขาเรียกว่าเป็นสนธิสัญญามาสตริชค่ะตั้งแต่ปี1992เขาบอกว่าพลเมือง EU เนี่ยสามารถเลือกตั้งและลงสมัครในประเทศอื่นที่เป็นสมาชิก EU ได้ในการเลือกตั้งท้องถิ่นค่ะของ EU ในการเลือกตั้งของ EU เขาจะมีสภา EU แล้วก็การเลือกตั้งท้องถิ่นคือสภาเทศบาลที่เราคุยกันแล้วก็ตอนนี้16ประเทศนะคะจากสมาชิกทั้งหมด27ประเทศใน EU ก็คือ apply คือเอาสนธิสัญญาที่ไปเขียนข้อตกลงนี้มาใช้แล้วแสดงว่า EU ทั้งหมดก็คือเลือกตั้งได้เนี่ยแล้วเขาบอกว่านี่คือสะท้อนความเป็น community ประชาคม EU อึ้งอ่ะฟังแล้วอึ้งอ่ะของเราความมั่นคงของเราเป็นยังไงคะพี่เบียร์ความมั่นคงของเราเหรอคะเหมือนกับเขาพูดอยู่เรื่องไม่กี่เรื่องอ่ะนะไม่เห็นจะเกี่ยวกับประชาชนเท่าไหร่เลยเนาะนึกภาพไม่ออกเลยว่าอีกหน่อยถ้าประชาคมอาเซียนเราจะไปสมัครเป็นอบต.เขมรบ้างไหมจันเฟยไปเป็นกรรมการใช่ไหมถ้าเราอพยพไปอยู่ที่นั่นนานจนเรารู้จักประเทศเขาดีแล้วเรามีส่วนได้ส่วนเสียกับการออกนโยบายก็เป็นไปได้ใช่ไหมก็เป็นไปได้ค่ะแล้วก็มีเมื่อกี้ฝันใช่ไหมอาจารย์ไม่ผิดเมื่อกี้พี่แกบอกเกี่ยวกับเรื่องภาษีใช่ไหมคะเขาบอกว่าเนี่ยมันมีคำถามว่ามันต้องสร้างการเก็บภาษีขึ้นมาใหม่สำหรับคนที่ได้ภาษีเยอะๆหรือเปล่าฝ่ายซ้ายบอกว่าใช่คนที่ได้ภาษีเยอะเนี่ยต้องถูกเก็บภาษี 75% ค่ะถ้าได้เงินเดือนมากกว่า1เฉพาะกลุ่มคนที่ได้เงินมากกว่า1ล้านยูโรแสดงว่าคุณเราก็ต้องไปดูในตัวอย่างเรื่องความเหลื่อมล้ำค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่รวยที่สุด
จริงๆแล้วอาจจะแค่ 1% ของประเทศอันนี้เฟมไม่รู้ตัวเลขนะคะแต่ว่า 1% รู้ว่าเป็นจำนวนน้อยนี่แหละแต่จำนวนน้อยนี้ดันมีส่วนได้ส่วนเสียในการแชร์ความมั่งคั่งทั้งหมดของประเทศเกินกว่าครึ่งอ่ะพี่เบียร์ค่ะหมายความว่าใน GDP สมมติว่าเราได้เงิน100บาทต่อปีเป็นกำไรของทั้งประเทศปรากฏว่าคนกลุ่มนี้แค่ 1% ได้เงินมากกว่า 50% 50บาทเข้าไปเพราะฉะนั้นนี่ฝ่ายไทยก็บอกว่าเนี่ยมันต้องไปเก็บตรงนี้แหละแล้วมาลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคมแต่ซากโกซีก็แน่นอนไม่เห็นด้วยเพราะว่าเขาคือซากโกซีเนี่ยจะถูกมองว่าเป็นนายกประธานาธิบดีของคนรวยอยู่แล้วนะคะโอเคกำลังสนุกเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเรายังจะมาคุยกันต่อเรื่องนี้นะคะการเมืองเรื่องปีกซ้ายแล้วก็ปีกขวากับนโยบายต่างๆค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อค่ะสวัสดีครับผมคือพี่บอลแมนมีอะไรจะบอกสามีพี่ในร้องไห้ไปแรงทั่วประเทศเราเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าในราคาเดิมหกเมตรละ90บาทก็เมตร900บาทคุณค่ามากขึ้นดีแน่นอนเปลี่ยนแบบทั้งทีต้อง GS Double Lift ทนด้วยแผ่นท่าพิเศษสูตรเฉพาะของ GS นานด้วยฝา2ชั้น Double Lift ชัวร์กับแบตเตอรี่ขายดีอันดับหนึ่งเลือก GS Double Lift ทนนานชัวร์ GS แบตเตอรี่เทคโนโลยีระดับโลกเปิดใจให้กว้างเปิดทางให้ธรรมชาติได้โอกาสกลับคืนเปิดกล่องวิเศษทีไรให้ชีวิตใหม่เริ่มต้นสดใสอีกครั้งโครงการกล่องวิเศษเปิดทีไรให้โลกให้เด็กไทยโดยอัมพลฟู้ดตื่นเถิดประเทศไทยตื่นเถิดคนไทยตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆประเทศไทยต้องปฏิรูปโครงสร้างการเมืองอย่างไรแบบที่จะทำให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นตื่นมาร่วมเปิดคลังวิชาการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวรอบวันบ้านเมืองกับตลปัดมีหมูเนี่ยกินไม่ได้หมูมันถูกแต่จะไปปรุงเนี่ยไอ้เครื่องปรุงมันแพงเมื่อไหร่ทหารจะมาพูดถึงเรื่องน้ำมันน้ำตาลนมข้นกล้วยทอดเต้าหู้ทอดในฐานะความมั่นคงบ้างตื่นเพื่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันสถานการณ์มันล็อกไว้แล้วแบ่งสีแบ่งขั้วเนี่ยมันชัดมากพบกับเราใน Wake Up Thailand ทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 7:00 นถึง 8:00 นที่นี่ทาง Voice TV ปวดหัวเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าค่ะคุณผู้ชมอาจารย์เฟย์กำลังเล่าเรื่องฝรั่งเศสให้เราคุยอย่างแบบเมามันมากแล้ววันนี้เราก็ได้ความรู้มากเลยเนาะพี่อะไรขวาขวาซ้ายซ้ายโดยเฉพาะดิฉันเนี่ยนะคะค่ะรับอย่างเดียวเลยค่ะรับอย่างเดียวเลยนะคะส่วนแขกก็ฟังไปด้วยแล้วก็คิดถึงประเทศไทยไปด้วยค่ะตอนหลังคงจะได้มีเรื่องตลอดประเทศดูมีน้ำตาคลอคลเปรียบเทียบได้ไหมพี่คือคุณยังจะมาเอ่ยพันธมิตรให้ดิฉันไม่ได้ฉันพยายามจะบอกว่าใส่ไปในความแบบคอนเท็กซ์บริบทประเทศไทยแต่คืออาจจะมีคุณผู้ชมตั้งคำถามว่าทำไมเรามาคุยเรื่องประเทศอื่นๆที่ไกลจากเราขนาดนี้คะพี่เบียร์เหมือนเราทำไมเราต้องคุยเรื่องออทคูจูเรื่องศิลปะประเทศอื่นอะไรออทคูจูเสื้อผ้าไฮโซทำไมนะคะพี่เบียร์อย่างมันเชื่อมโยงถึงกันหมดแล้วอาจารย์เฟย์อะไรเนี่ยฝรั่งเศสไม่จริงนะเพราะเราคุยให้เห็นค่ะว่าโมเดลของสังคมเนี่ยมันมีแบบอื่นนอกเหนือไปกับที่เราอยู่และถ้าเราไม่เห็นว่ามันมีจินตนาการของการเป็นสังคมหรืออุดมการณ์ของการที่จะเป็นสังคมแบบอื่นๆด้วยเนี่ยเราก็จะไปยึดติดกรอบของความเป็นสังคมแบบไทยๆพี่ดูเหมือนไม่มีทางออกอ่ะพี่แกแล้วเราจะไปนู่นไงคะอาจารย์เฟย์ไปทวงเขาพระวิหารถ้าเราไม่เรียนรู้จากสังคมอื่นก็จริงน้ำตาหยดมาติ่งเนื้อเราก็จะไปหาเขาไปวิหารแล้วก็เหนื่อยด้วยจันเฟย์คนไทยอ่ะกลัวมากเลยกลัวคำว่า republic
พูดแล้วเหมือนตำรวจจะมาจับยังไงก็ไม่รู้พูดแล้วใครก็เหมือนจะโดนหน่วยความมั่นคงมาจับตัวไปตลอดเวลาเวลาพูดคำว่าริพับลิกก็งงว่าเอ๊ะสาธารณรัฐคำว่าริพับลิกทำไมมันฟังดูแบบว่าน่ากลัวสำหรับคนไทยเป็นคำต้องห้ามทำไมคำว่าฝ่ายซ้ายจึงดูน่ากลัวสำหรับเมืองไทยทั้งที่ประเทศไหนเขาก็มีฝ่ายซ้ายฝ่ายขวามาแข่งขันกันมันเป็นความรู้เดิมค่ะมันเป็นความรู้เดิมเป็นความเชื่อชุดเดิมในสมัยจอมพลสฤษดิ์อ่ะพูดง่ายๆแล้วก็อะไรนะกลัวคำว่าประธานาธิบดีด้วยค่ะต้องเข้าใจว่าอย่างตัวอย่างของฝรั่งเศสอะค่ะการเป็นสาธารณรัฐเนี่ยมันเป็นอยู่ในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยซึ่งมีประมุขของประเทศคือประธานาธิบดีแล้วก็มีประมุขของการบริหารฝ่ายบริหารก็คือนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในกรอบของประชาธิปไตยแล้วมันเกิดขึ้นจากการพัฒนาการของฝรั่งเศสมาตั้งแต่1789นั่นแหละในการที่เราจะเข้าสู่ประชาธิปไตยแล้วเราจะพัฒนาโมเดลแบบไหนเฟย์ถึงบอกย้ำเสมอว่าประชาธิปไตยมันเป็นเรื่องของ process คือรูปแบบมันไม่มีทางคือเป็นเรื่องของกระบวนการฝรั่งเศสใช้เวลาเป็นร้อยปีอะค่ะกว่าจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยตอนนี้กำลังอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าสาธารณรัฐที่5ซึ่งหมายความว่ายังไงไม่ได้หมายความว่ารัฐธรรมนูญเขาแก้ไม่ได้นะคะเขาแก้รัฐธรรมนูญเรื่อยๆก็เมื่อวานอาจารย์เปียพูดว่าเขาต้องแก้ให้วาระของประธานาธิบดีจาก7ปีเป็น5ปีให้พอๆกับวาระของนายกรัฐมนตรีมันมีการแก้รัฐธรรมนูญมาตลอดแต่ว่าเวลาที่พูดถึงเรื่องทำไมเราเปลี่ยนสาธารณรัฐมันหมายความว่าโครงสร้างภายในเปลี่ยนพี่แขกก็คืออย่างเช่นเมื่อก่อนมีสภาเดียวตอนหลังก็เอาสภาเดียวมันทำให้ทำงานไม่ได้แยกเป็น2สภาอย่างนี้เป็นต้นหรือ เปลี่ยนสาธารณรัฐที่5ปัจจุบันใช้เพราะว่ามันเป็นระบบที่เขาเรียกว่าเซมิ presidential คือประธานาธิบดีมีอำนาจกึ่งๆเลย คือเมื่อก่อนเนี่ยสาธารณรัฐที่4เนี่ยมันเป็นระบบที่สภาคือนิติบัญญัติมีอำนาจมากๆแล้วมันไปส่งผลเสียเขาประเมินกันแล้วหลังจาก ใช้มาหลาย10ปีนะคะว่าผลเสียก็คือไม่ทำให้ประเทศเนี่ยมันเดินหน้าไปไม่ได้ระบบบริหารทำงานลำบากเขาก็เลยไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสถาบันทางการเมืองให้ประธานาธิบดีมีอำนาจมากขึ้นแล้วจะบริหารประเทศได้อย่างเช่นเมื่อวานอาจารย์ปิยบุตรบอกแล้วคือประธานาธิบดีมีสิทธิ์ยุบสภาได้ซึ่งก็ไม่มีใครบอกว่าไม่ใช่เรื่องแปลกไม่มีใครบอกว่าทำไมมาใช้เสียงข้างมากกูก็งงแล้วกูไม่ใช้เสียงข้างมากกูจะใช้อะไรวะแต่งตัวสวยพูดอะไรคะมีมากค่ะเพราะฉะนั้นเฟย์คิดว่าความกลัวเฟย์ไม่รู้เกี่ยวกับไม่รู้ว่าสิ่งที่พูดจะถูกหรือเปล่านะคะแต่ความกลัวเกี่ยวกับสาธารณรัฐมันมาพร้อมกับผีอะไรบางอย่างที่เราถูกสอนมาตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์คือเวลาเราฟังคอมมิวนิสต์เรารู้สึกตกใจหวาดกลัวมากแต่ในขณะที่ฝรั่งเศสเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์ก็ยังมีอยู่ตอนนี้คือไปยุบเข้าไปกับชงลึกมีลองชงที่กลายเป็นสายจัดซึ่งในยุโรปพรรคคอมมิวนิสต์เป็นเรื่องปกติค่ะไม่มีใครมองว่าเป็นผีเป็นปีศาจในญี่ปุ่นก็ธรรมดาพรรคคอมมิวนิสต์ก็เป็นอีกพรรคการเมืองนึงคือเฟย์คิดว่าเรามาไม่รู้พี่แขกเห็นด้วยหรือเปล่าเรามาพร้อมกับสฤษดิ์ความกลัวนี้วาทกรรมการสร้างผีคอมมิวนิสต์กลัวไม่กลัวคำว่าคอมมิวนิสต์ยังไม่แปลเลยอ่ะไม่มีคำนี้ในภาษาไทยอ่ะเอากับเขาสิไม่ก็แต่ก็ล้ำดีไงไม่ต้องแปลหรอกแปลแล้วจะอาจจะไม่รู้เรื่องอาจารย์เฟย์ค่ะแล้วเข้าเรื่องเข้าเรื่องเข้าเรื่องฉันรอฟังเรื่องผู้หญิงจากคุณผู้หญิงก็คุณนำมาถามดิฉันเรื่องผู้หญิงคือเราล้ำมากเลยต้นสังกัดของพี่เบียร์ต้องสรรเสริญเย้ฮ่าคือมาดามฟิกาโร่ค่ะคุณผู้ชมซึ่งเป็นของฝรั่งเศสเนี่ยได้ทำเป็น special issue เกี่ยวกับว่าโอเคเขาจะเลือกตั้งประธานาธิบดีกันคำถามคือแคนดิเดตหรือผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งแต่ละคนเนี่ยมีนโยบายอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงบ้างเขาก็เอามาทำเป็นเรื่องๆเลยค่ะอย่างเช่นเรื่องการทำงานแต่ละคนมีนโยบายยังไงเรื่องที่เกี่ยวกับการคุมกำเนิด คือฟังดูเหมือนแบบคุมกำเนิดแบบดูแบบโบราณนะแต่ของฝรั่งเศสเนี่ยการคุมกำเนิดนี่มันมีผลกับผู้หญิงทุกวัยแม้กับทั้งกับเราก็ตามหรือผู้หญิงทำงานหรือเด็กเยาวชนก็ตามการทำแท้งเป็นส่วนหนึ่งของการคุมกำเนิดด้วยใช่ไหมคะแล้วก็นโยบายในการป้องกันการแท้งหรือนโยบายในการจะมารองรับถ้าคุณต้องการจะยุติการตั้งครรภ์นะคะเขาก็ทำออกมาเป็นเอกสารใหญ่เลยเฟย์ก็เลยจะมาชวนเล่าให้ฟังค่ะว่าในประเด็นที่เขาทำเนี่ยมันมีประเด็นอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นเรื่องการทำงานในโลกของการทำงานผู้หญิงเนี่ยได้รับผลอะไรบ้างมีนโยบายที่จะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตการทำงานของผู้หญิงอย่างไรอย่างเช่นในฝรั่งเศสนะคะเขาบอกว่าเงินเดือนของผู้หญิงในทุกภาคส่วนเนี่ยผู้หญิงจะต่ำกว่าผู้ชาย 27% พี่แขกคือถ้าเราเข้าบริษัทน่ะในประเทศไทยเป็นไหมผู้หญิงจะได้เงินไม่เท่ากับผ
ู้ชายคิดว่าไม่เป็นนะไม่เป็นมากอย่างน้อยก็ในบริษัทดิฉันไม่เป็นค่ะในบริษัทนี้มัน exceptional ไงมันต้องผู้หญิงไม่ของเมืองไทยไม่ค่อยมีปัญหานี้เรื่องเงินเดือนไม่เท่ากันระหว่างผู้หญิงผู้ชายงั้นเราอาจจะไม่พูดในรายละเอียดแต่ของฝรั่งเศสคือไม่เท่ากันหรือว่าอย่างเช่นมันนำไปสู่เงินเกษียณนะคะบำเหน็จบำนาญของผู้หญิงเนี่ยโดยเฉลี่ยจะต่ำกว่าผู้ชาย 40% คือเฟย์คิดว่าในภาคราชการไม่ค่อยมีปัญหาของไทยแต่ในภาคธุรกิจน่ะสมมุติว่าเราเข้าไปเป็นผู้บริหารเราเข้าไปเป็นตำแหน่งเมนเจอร์อ่ะพี่แค่ถ้าเกิดคนที่เป็นเมนเจอร์คนละภาคกับเราทำงานเหมือนกันตั้งคำถามจริงๆว่าผู้หญิงได้เท่ากับผู้ชายจริงหรือคือเราไม่รู้ตัวเลขไงแต่แค่ว่าของไทยมันจะมีเป็นปัญหาเรื่องการโปรโมทตำแหน่งมากกว่าเพราะว่าของผู้หญิงจะมีลาคลอดลานู่นลานี่แล้วมีผลทำให้ไม่ได้โปรโมทใช่ซึ่งพักเหล่านี้ก็จะมีผลมาผู้ชายมาอย่างเช่นโอลงบอกว่าให้นับจำนวนที่หยุดด้วยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้เงินเกษียณอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะแต่ว่าอ่ะอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือผู้หญิงในงานตำแหน่งงานนะคะที่เป็นตำแหน่งที่เป็นพาร์ทไทม์คือฝรั่งเศสเนี่ยจะจ้างงานพาร์ทไทม์เยอะเพราะว่าอัตราแรงว่างงานเขาสูงแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเยอะมันจะจ้างงานน้อยปรากฏว่าตำแหน่งที่เป็นงานพาร์ทไทม์เนี่ยมีสัดส่วนที่เป็นผู้หญิงที่มีงานพาร์ทไทม์ถึง 81.9% หมายความว่ายังไงมันสะท้อนว่าผู้หญิงเนี่ยไม่มีความมั่นคงในเรื่องของอาชีพการงานตรงนี้เขาก็จะมีอย่างเช่นฟรองซัวโอลองบอกว่าจะไปเพิ่มเงินที่บริษัทต่างๆจ่ายภาษีเกี่ยวกับเรื่องการว่างงานให้บริษัทจ่ายค่าว่างงานเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะมาเป็นเรื่องกระตุ้นให้มันรับผิดชอบเกี่ยวกับสวัสดิการของงานที่เป็นงานที่เป็นพาร์ทไทม์อย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็อย่างเช่นพรรคฝ่ายซ้ายสุดเอวาชูลีบอกว่าจะเพิ่มถ้าสมมติคุณตกงานเพราะผู้หญิงเนี่ยเมื่อพาร์ทไทม์ปุ๊บแสดงว่ามีช่วงเวลาที่ผู้หญิงไม่ได้รับงานเยอะก็จะเพิ่มให้ช่วงที่เขาตกงานเนี่ยได้เงินเพิ่มขึ้น 50% เลยอันนี้ฝ่ายที่สนับสนุนฝ่ายขวาคงไม่แฮปปี้ที่เนี่ยเพราะฝ่ายขวาเขาจะรู้สึกว่ามนุษย์จะต้องแข่งขันมนุษย์จะต้องดึงศักยภาพของตัวเองใครดีก็ใครได้ใครขี้เกียจไม่ทำงานก็ตกงานทำไมรัฐจะต้องเข้าไปอบอุ้มอย่างนี้นะคะก็เป็นต้นนะคะอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเรื่องเมื่อกี้พูดไปแล้วเนาะเรื่องการเงินเกษียณอายุเป็นต้น40ของผู้หญิงเขาก็จะมีนโยบายต่างๆที่จะฝ่ายซ้ายก็คือจะมาทำยังไงดีมีสร้างระบบกลไกแล้วก็นโยบายต่างๆที่จะมาบีบให้มีสัดส่วนอย่างเช่นในการเมืองอย่างเงี้ยค่ะให้มีสัดส่วนของตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงเนี่ยเป็นผู้หญิงกี่เปอร์เซ็นต์อย่างนี้เลยนะคะก็ส่วนใหญ่ฝ่ายซ้ายจะทำฝ่ายขวาก็ทำนะคะแล้วก็คราวนี้มาพูดถึงนโยบายเกี่ยวกับผู้หญิงที่เกี่ยวกับการคุมกำเนิดดีไหมคือฝรั่งเศสเนี่ยอันนี้ผู้หญิงไทยเนี่ยจะไม่ค่อยให้ความสำคัญนะพี่เบียร์เวลาพรรคการเมืองหาเสียงเนี่ยไม่มีใครตั้งคำถามเลยว่าพรรคเพื่อไทยมีนโยบายต่อการคุมกำเนิดหรือต่อภาวะเจริญพันธุ์ของประเทศอย่างไรถ้าใครพูดขึ้นมาเขาคงว่าประหลาดนะแต่ฝรั่งเศสเนี่ยเวลาเขาจะทำนโยบายอะไรหรืออย่างมาดามฟิกาโร่เนี่ยจะพูดถึงนโยบายของพรรคการเมืองเขาจะเบสที่ตัวเลขการวิจัยก่อนเขาบอกว่ามีการวิจัยว่าผู้หญิงฝรั่งเศสเนี่ย 40% เนี่ยเคยไปยุติการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์อย่างน้อย1ครั้งในชีวิตค่ะ 40% เยอะมากค่ะของไทยก็เยอะแต่ไม่ปรากฏเป็นตัวเลขเพราะไปอยู่คลินิกเถื่อนหมดมาดูนโยบายนะคะเกี่ยวกับ IVG หรือการยุติการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์เนี่ยอย่างพรรคฝ่ายซ้ายนะคะแล้วก็ฝ่ายซ้ายสุดๆเนี่ยเขาจะบอกว่าให้สามารถเบิกประกันสังคมได้ 100% ถ้าคุณไปยุติการตั้งครรภ์ค่ะคือประเทศไทยเนี่ยนะคะทำแท้งยังผิดกฎหมายอยู่เลยค่ะอย่าว่าแต่จะให้ประกันสังคมมาจ่ายให้คุณเลยต่อส่วนพรรคขวาจัดเปรียบเทียบนโยบายอย่างนี้นะคะพรรคขวาจัดบอกว่ายกเลิกการเบิกได้ทั้งหมดให้เบิกให้จ่ายเองทั้งหมดแต่ทำได้ถูกกฎหมายแต่ต้องควักกระเป๋าเองไอ้ทำได้ถูกกฎหมายนี่เขาจริงๆถูกมานานแล้วถูกมานานแล้วมันเป็นผลจากการต่อสู้ของเฟมินิสต์การเคลื่อนไหวเฟมินิสต์ในทศวรรษ1975ค่ะส่วนอย่างเช่นชองลุกเมลองชงนะคะซ้ายจัดหรือคือฝั่งซ้ายเนี่ยก็บอกว่าให้มีการเปิดทุกศูนย์โรงพยาบาลและศูนย์การรักษาทั้งหมดต้องมีการเปิดศูนย์ยุติการตั้งครรภ์ทุกที่ทำให้เพราะปัญหาของตอนนี้มันไม่ใช่ปัญหาว่าจะยกเลิกหรือจะให้มีอยู่ต่อแต่ปัญหาคือผู้หญิงทุกคนไม่สามารถเข้าถึงการประกันรักษาอันนี้ได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกๆตำแหน่งภูมิศาสตร์ของประเทศเพราะฉะนั้นถ้ามีทุกศูนย์เพราะซักโกซี่ปิดไปอะค่ะตอน2009นะคะปิดไปมีกฎหมายออกมาบอกว่ามันจะลดงบเพราะฉะนั้นจะปิดบางศูนย์แต่พวกนี้บอกว่าไม่ฉันจะเปิดให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีนโยบายเกี่ยวกับการคุมกำเนิดของวัยรุ่นอย่างเช่นฟรองซัวลองบอกว่าที่เข้าไปเป็นพรรคฝ่ายซ้ายบอกว่าจะให้เป็นคล้ายๆแพ็กเกจ
สำหรับวัยรุ่น200ยูโรต่อปีสามารถที่จะเข้าถึงการคุมกำเนิดได้คุณจะไปใช้ยังไงก็ได้อย่างเช่นไปซื้อยาคุมไปซื้อถุงยางอนามัยให้ไปเลยฟรีๆพี่แขก200ยูโรต่อปีให้อยู่ในงบนี้งบนี้รัฐบาลจ่ายให้ อยากจะอะไรกันวันวาเลนไทน์ไม่มีเงินซื้อยาคุมถุงยางก็รัฐจ่ายให้น่ารักเนาะประเทศอะไรเนี่ยมันอยู่คนละโลกอะคะแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็ยังจะพูดถึงเกี่ยวกับนโยบายการป้องกันด้วยค่ะว่ามันต้องมีการพูดถึง sexual education คือเรื่องเพศศึกษาในโรงเรียนที่เพื่อที่จะไปป้องกันไม่ให้คือให้เด็กเข้าถึงและเข้าใจวิธีการจะป้องกันตนเองแล้วมันมีน่ารักมากคือตัวแทนของเอวาโชลีที่เป็นซ้ายสุดฝั่งกรีนะคะบอกว่าต้องเอาเรื่องของความสุขและการเคารพเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการให้การศึกษาเรื่องเพศศึกษาพี่แคทโอ้โหเพศศึกษาบ้านเรามีแต่พูดถึงความเจ็บปวด ไม่มีใครพูดถึงความสุขมีแต่พูดถึงเรื่องความขมขื่นเคารพนี่ดิฉันชอบมากแล้วความสุขด้วยแล้วความเคารพให้เข้าไปในเป็นส่วนหนึ่งซึ่งอันนี้มันก็จะเปลี่ยนทัศนคติทั้งหมดเลยคุณสุริยะใสเนี่ยพรรคพันธมิตรเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้โมเดลมาจากพรรคกรีนนะกรีนอันไหนคะเลิกเบรกเลิกหมดเวลาแล้วคุยกันได้ไม่ถึงไปถึงไหนเลยเนาะยังไม่เลิกค่ะเรายังมีเซสชั่นของหวานรอคุณผู้ชมอยู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะเปลี่ยนแบบทั้งทีต้อง GS Double Lift ทนด้วยแผ่นผ้าพิเศษสูตรเฉพาะของ GS นานด้วยฝา2ชั้น Double Lift ชัวร์กับแบตเตอรี่ขายดีอันดับหนึ่งเลือก GS Double Lift ทนนานชัวร์ GS แบตเตอรี่เทคโนโลยีระดับโลกเพราะคุณเกิดมามีเพียงหน้าเดียวโฟมล้างหน้าครีมโนบุคุณค่าสกัดจากธรรมชาติเต็มๆสะอาดแบบดิบๆใสเฟรชกว่าที่เคยครีมโนบุมีจำหน่ายที่ร้านขายยาพรีมโนบุโอกาสและอุปสรรคมักมาพร้อมกันฮีโร่ของผมบอกว่าต้องทำให้ได้ฝ่าไปให้ถึงเร่งทุกจังหวะเคลื่อนไหวใช้ทุกทักษะที่มีความสำเร็จที่รออยู่ข้างหน้าเราเข้าถึงได้ในเสี้ยววินาทีใช้ชีวิตอย่างแชมป์เหนือแชมป์ชีวิตของเราใช้ซะช้างแอนด์เรียลมาดริดเรารู้ไหมว่าหอตกเดี๋ยวที่เขาพูดกระทรวงน้ำแล้วใครต้องลงมือทำคะเนี่ยทำไมถึงสรุปว่าปัญหาน้ำท่วมครั้งนี้ไม่ได้อยู่ที่ภัยธรรมชาติแต่ว่าภัยที่รุนแรงที่สุดคือภัยจากการเมืองหรือนักการเมืองผมคิดว่ามันเป็นการสะท้อนจุดต่ำที่สุดของการเมืองไทยพบกับรายการ Intelligence ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ทาง Voice TV หวานจากดีวาสคาเฟ่แล้วค่ะคุณผู้ชมแม่ปิยะธิดา3คน อย่างเรารู้สึกปรับปลื้มเป็นอย่างยิ่งให้กำลังใจกันมาเยอะเลย นะคะแขกชอบอันนี้มากเลยอ่ะบอกว่าผมอายุ9ขวบ ก็ชอบดีวาสครับจากกัปตันเรามีแฟนคลับอายุ9ขวบคุณแม่ส่งให้หรือเปล่า หรือว่ากัปตันส่งเองกัปตันปิดเทอมไงกัปตันปิดเทอมนะน่ารักจังเลยมาหาส่งรูปมาด้วยนะคะส่วนดิฉันชอบอันนี้นะคะคุณแม่ดิฉันร้องเพลงโจเสวียนทั้งวันยามมีชีวิตอยู่คุณแม่เป็นนางเอกIn the Mood for Loveยามมีชีวิตอยู่ด้วยนะค่ะค่ะคุณแม่น่ารักมากเลยมีบอกว่าอาจารย์ทั้ง3ตกลงเป็นอาจารย์กันหมดแล้วนะคะสสรครั้งนี้นะคะไปไหม
บอกว่าชอบอาจารย์เฟย์อ่านภาษาฝรั่งเศสมากค่ะขอบคุณมากค่ะสามีชอบดูรายการของคุณแขกค่ะจากหาดใหญ่พูดถึงเรื่องสามีเนี่ยมีเรื่องกับคุณไงคือมีคุณผู้ชมค่ะมาเขียนในFacebook Divas Cafe บอกว่าผมดูรายการ Divas Cafe แล้วก็ไปชมว่าอาจารย์เฟย์สวยภรรยาผมงอนมา1ชั่วโมงแล้วครับช่วยผมด้วยก็ตัวใครตัวมันแล้วนะคะงานนี้สุดที่จะช่วยไหวแล้วก็มีคุณผู้ชมขอหนังสือมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเลือกแล้วก็แจ้งนะคะประกาศผลหนังสือประวัติศาสตร์กินได้ของเราในวันพรุ่งนี้ค่ะแต่ว่าก่อนจะจากกันไปนะคะเนื่องจากดิฉันลืมไปหลายวันเลยค่ะคุณผู้ชม Facebook ของเราค่ะยังอยู่นะคะแฟนเพจ Divas Cafe นะคะ facebook.com/divascafe ค่ะเข้ามาคอมเมนต์ได้มาให้กำลังใจนะคะแล้วก็มาเสนอประเด็นที่เราจะคุยกันได้นะคะแล้วก็ยังสามารถส่งอีเมลมาทาง divascafetv@gmail.com ค่ะแล้วก็เว็บไซต์ของ Voice TV เดี๋ยวนี้มีอยู่ช่วงนึงมีความขัดข้องดูทาง iPad iPhone เนี่ยได้แค่ครึ่งชั่วโมงแต่ตอนนี้ปรับปรุงแล้วนะคะได้รับการแก้ไขแล้วดูแล้วได้นะคะส่วนเสื้อผ้าวันนี้ค่ะชากะลอนดอนนะคะรองเท้าจากมณีศิลป์และเครื่องประดับจาก Abnormal ค่ะค่ะคุณผู้ชมแล้วก็คลิปปิดท้ายรายการของเราวันนี้คลิปปิดท้ายเป็น Le Flaneur ค่ะคุณผู้ชม Le Flaneur แปลว่าคนที่ท่องนอดท่องน่องทอดท่องน่องแล้วก็เดินชมบรรยากาศก็เป็นบรรยากาศสวยๆจากฝรั่งเศสค่ะค่ะคุณผู้ชมขอให้มีความสุขกับคลิปปิดท้ายทอดน่องของเราวันนี้นะคะ Divas Cafe ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ